จากสถานการณ์เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกในแขวงอัตตปือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้มวลน้ำมหาศาลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างน้อย7แห่งในพื้นที่ท้ายเขื่อนไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือประชาชนชาวลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในส่วนของคณะสงฆ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้คณะสงฆ์ขนตะวันออกทุกจังหวัดรวบรวมกับปิยพันธ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่กำลังเผชิญกับเหตุภัยพิบัติครั้งใหม่พร้อมให้วัยวัจกรนำส่งกับปิยพันธ์1ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับรัฐบาลและหน่วยงานหลายองค์กรกำลังระดมความช่วยเหลือไปให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยพิบัติอย่างเต็มที่ทางด้านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีนิสิตสงฆ์ลาวเข้าศึกษาจำนวนมากก็ได้ระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือเช่นเดียวกันโดยพระพรหมบัณฑิตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปป.ลาวขึ้นโดยมอบหมายให้พระโสพลวชิราภรณ์รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการและดำเนินการระดมความช่วยเหลือทั้งเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคจัดส่งไปยังเมืองสนามใสแขวงอัตตปือสปป.ลาวระหว่างวันที่2ถึง5สิงหาคมพุทธศักราช2561โดยจัดส่งผู้บริหารเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาวซึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นคณะทำงานส่วนล่วงหน้าเดินทางล่วงหน้าเพื่อไปสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมจัดนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นจากหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เมืองสนามใสแขวงอัตตปือสปป.ลาวและจัดตั้งโรงทานขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2561คณะบุคลากรเจ้าหน้าที่และชมรมพระนิสิตลาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะผู้ร่วมบริจาคในการมอบปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพระท่านสอนใส่ศรีพันดอนรองนายกรัฐมนตรีท่านเล็ดไสยพรเจ้าแขวงอัตตปือท่านอุ่นล่าไสยสิทธิ์รองเจ้าแขวงอัตตปือเป็นผู้แทนในการรับมอบทั้งนี้ได้รับการเอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกจากคณะสงฆ์แขวงอัตตปือคณะสงฆ์เมืองสนามใสตลอดถึงเจ้าเมืองสนามใสพนักงานรัฐกรเจ้าหน้าที่นายบ้านแม่ครัวในการจัดตั้งโรงทานปรุงอาหารที่วัดมิตรสัมพันธ์ก่อนที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์ผู้อพยพที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้จัดตั้งขึ้นชั่วคราวก่อนที่จะจัดสร้างบ้านพักหลังใหม่ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไปขณะที่พระท่านสอนใส่ศรีพันดอนรองนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและชมรมนักศึกษาลาวในประเทศไทยที่ได้มีน้ำใจร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยณสำนักงานปกครองแขวงอัตตปือสปป.ลาวพร้อมกันนี้คณะทำงานส่วนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับผู้ใหญ่บ้านคณะแม่ครัวได้นำเข้ากล่องจำนวน100กล่องไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนบ้านมิตรสัมพันธ์ประชาชนชาติพันธุ์กวยหรือสวยที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านภายในเมืองสนามใสจำนวน8หมู่บ้านวันที่4สิงหาคมก็ได้ร่วมกับศูนย์อพส.เมืองสนามใสและชมรมนักศึกษาลาวมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้แทนพระสงฆ์จำนวน13วัดและชาวบ้านผู้ยากไร้บ้านมิตรสัมพันธ์จำนวน21ครัวเรือนณวัดมิตรสัมพันธ์เมืองสนามใสแขวงอัตตปือสปป.ลาวซึ่งศูนย์ผู้ประสบภัยในเมืองสนามใสมีทั้งหมด3ศูนย์มีผู้ประสบภัยประจำแต่ละศูนย์จำนวน 1,500 คนนอกจากนั้นยังมีผู้ประสบภัยบางส่วนที่อาศัยอยู่กับญาติในพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 2,000 คนรวมมีผู้ประสบภัยราว 6,000 คน
ในด้านการรับบริจาคเงินเข้ากองทุนในปัจจุบันมียอดเงินบริจาค กว่า 600,000 บาทซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้รวบรวมและส่งมอบต่อไป